เอาละครับข้าวหวานสำราญใจนะครับกลับมาพบช่วงนี้นะฮะแน่นอนเลยนะครับมีเมนูขนมอร่อยอร่อยนะครับขนมปังใช่ไหมใช่ขนมปังบางคนก็เรียกว่าพิต้าเบรดนะสุกแล้วใช่ไหมเราก็ตัดออกมาข้างในก็จะกวงแล้วเราก็สามารถใส่ไส้ใช่ใส่สลัดใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลทรายนะครับนี่เป็นยีสต์แห้งสำเร็จรูปนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนแค่นี้เองถูกไหมครับส่วนผสมแห้งของเราน้ำเปล่าเนาะใส่ของแห้งลงไปนะคุณผู้ชมแป้งขนมปังนะครับน้ำตาลน้ำตาลยีสต์แล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วปิดเข้าไปก่อนนะเราก็เปิดให้เข้าส่วนผสมเข้ากันแป๊บนึงรวดเดียวเลยรวดเดียวเลยเฮ้ยอะไรจะง่ายขนาดนี้ใช่ค่ะขนมปังใกล้ที่แล้วนะเทดดี้ต้องดึงแป้งออกมานิดนึงนะจะดึงแล้วค่ะค่อยๆยืดอย่างเงี้ยโอ้เหนียวนะเอาละครับอันนี้คือแป้งโดที่ออกมาจากเครื่องเนาะใช่ค่ะดันเข้าหาตัวเราโอเคโอเคทาไข่ขาวนะอันนี้เป็นไข่ขาวเนาะค่ะง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมมีแบบไหนยังไงก็ใช้ได้เลยถูกไหมฮะเป็นสลัดครีมโอ้โหอันนี้มาแบบนักโภชนาการเลยนะฮะแครอทหั่นเตาต้มสุกนะครับอันนี้ก็คือแตงกวานะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ปูอัดนะครับคุณผู้ชมก็หั่นเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันนี่มีไออย่างนี้ร้อนมากนะใช่ค่ะคล้ายๆสลัดนะอยู่ด้านในก็จะมีผักนะครับอันนี้สลัดครีมที่เมื่อกี้เราผสมนะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคุณผู้ชมนะฝากคุณผู้ชมนะครับถ้าดูอยู่สามารถทำตามกันได้นะครับกับเมนูเซซามิพัฟหรือว่าขนมปังงาครับ